ผมเชื่อว่าทุกคนคงเคยเดินทางไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปทำงานแต่สำหรับคนที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศสิ่งที่คุณควรรู้และตรวจสอบก่อนเดินทางคือ 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานที่จะไปทำถูกต้องตามกฎหมายมีสถานที่ที่ชัดเจนและเป็นงานที่ปลอดภัย 2. จัดเตรียมเอกสารการเดินทางอย่างเช่นบัตรประจำตัวพาสปอร์ตวีซ่าใบรับรองการทำงานและหลักฐานสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. ตรวจสอบเงื่อนไขและสัญญาจ้างให้รอบคอบอย่างเช่นหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการเดินทางอัตราค่าจ้างวิธีการจ่ายค่าจ้างมีการทำงานล่วงเวลาหรือไม่ระยะเวลาการจ้างงานวันหยุดวันลาและสิทธิที่ลูกจ้างควรได้รับ 4. ถ่ายเอกสารสำคัญเหล่านี้เก็บไว้กับตนเองและคนในครอบครัวเผื่อจำเป็นต้องใช้ในยามฉุกเฉิน 5. ศึกษาเส้นทางเบื้องต้นก่อนออกเดินทางและที่สำคัญเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและเอกสารเพราะผมเชื่อว่าทุกคนเกิดมามีอิสระ